เราก็พอมีใจใช่ไหมอย่างเช่นการวาดกล่องอะไรเนี่ยเราใช้เวลาแค่ไม่นานนะครับเช่นผมจะวาดกล่องสี่เหลี่ยมนะครับเราก็ใช้สี่เหลี่ยมวาดนะครับคือเป็นกล่องด้านหน้าตัวนี้เป็นกล่องด้านตรงนี้เป็นลักษณะด้านข้างใช่ไหมครับเราจับแล้วสแนปมายกมาฝั่งนี้จะเป็นของกล่องด้านข้างตัวนี้ก็เท่ากับตัวอีกด้านหนึ่งของกล่องใช่ไหมครับเราก็ตรงนี้ก็ทําเป็นฝากล่องใช่ไหมครับเราก็เลื่อนตัวนี้ขึ้นไปเป็นฝากล่องส่วนฝากล่องตัวนี้ยาวนิดนึงนะเพื่อพับมาติดกับตัวด้านข้างเราจะทำมุมให้โค้งนิดนึงนะครับแล้วก็จับด้านบนนี้ใส่10มิลแต่มันจะโค้งทุกมุมเราต้องกดล็อกก่อนแล้วก็ปรับตัวอื่นเป็น0แค่นี้เราก็จะได้ฝากล่องการหนึ่งนะครับก็คือดูแนวพับนี่ก็คือจะเป็นสี่เหลี่ยมนะครับสี่เหลี่ยมจัตุรัสนั่นเองเราก็ตั้งแนวนะครับเพื่อหาว่ามันจะพับที่ตรงไหนนะครับตรงนี้มันก็จะเป็นเท่ากับเป็นแนวพับของเพราะแนวพับจะด้านเท่ากับด้านนี้ใช่ไหมเราก็จะได้แนวกล่องที่พับตรงนี้เราทำให้เขามีการเบาขึ้นมานิดนึงเพื่อเวลาประกบงานจะได้ไม่งานคลิกขวาแล้ว convert to curve นะครับนะครับเราก็ใช้ตัวนี้เลื่อนมานิดนึงตัวนี้เลื่อนมานิดนึงเพื่อเป็นฝากล่องด้านในใช่ไหมครับทีนี้เราก็ไอ้ด้านนี้กับด้านบนนี้มันต้องเหมือนกันอยู่แล้วก๊อปกับกระจกนะครับลากมาแล้วมาสแนปกับตัวนี้ตัวนี้เหมือนกันตั้งมาแล้วมาสแนปตัวนี้มีตัวนิดนึงที่เป็นเหมือนกับที่ถากกาวนะครับจะเล็กๆ Convert to Curve แล้วก็ดึงขอบเข้ามานิดนึงเดี๋ยวต้องปล่อยครับเท่านี้เราก็ได้แพทเทิร์นกล่องแบบที่จะสามารถนำไปตัดแล้วก็ไปปรับเป็นกล่องได้เลยลองทำกันดูนะครับใช้คุณเราทำมันจะง่ายและเร็วขอบคุณครับ